ที่เขาด่าคนอีสานแต่เขาด่าก็ไม่เป็นไรถ้าเขาด่าเรานะถ้าเขาด่าเราถ้าเราเอามาใส่ใจคำด่านั้นน่ะมันจะมาทำร้ายใจเราเราอย่าเอามาใส่ใจเขาด่าคนอีสานพี่น้องก็ด่าคนอีสานไม่ต้องเอามาใส่ใจเพราะว่าคำพูดมันจะทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่เก็บเอามาใส่ในใจของเราเข้าใจบ่เพราะว่าข่อยไปเรียนมาเรียนทางจิตวิทยามาว่าเขาสิด่าเขาสิบอกอย่างนี้มันก็เป็นกรรมของเขามันไม่ใช่กรรมของเราโอเคไหมนะคุณน้องเขาด่าคนอีสานกันก็ด่าไปต่อคนอีสานนี่แหละปลูกเขาให้คนทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกได้กินกันจงภูมิใจไว้เถอะค่อยเคยสอนหลานคนหนึ่งนั้นหลานบอกว่าพ่อเป็นคนเป็นชาวนาแล้วตอนนี้มาเปิดมาร่ำรวยมีเงินทองอยู่ที่ในเมืองใหญ่เซตันีกะรู้สึกว่าอายเพื่อนว่าพ่อเคยเป็นชาวนาแต่ว่าตอนนี้พ่อมีเงินส่งไปโรงเรียนprivate โรงเรียนส่วนตัวน่ะโรงเรียนฝรั่งเซตันีพ่อเป็นชาวนาข่อยก็เลยสอนบอกว่าลูกเอ๋ยลูกหลาเขาเป็นหลานเราเนาะลูกหลาไม่ต้องอายใครนะว่าพ่อเป็นคนอีสานก็ต้องอายผู้ใดเด้อลูกว่าพ่อเป็นคนอีสานจงภูมิใจซะด้วยซ้ำเพราะว่าคนอีสานเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครคนอีสานเนี่ยอยู่เป็นคนที่มีความจริงใจเป็นคนที่มีความคนที่มีความสนุกสนานร่าเริงแล้วก็ใครจริงใจกับเราจริงใจกับเขาหมดนอกจากว่าเขาจะไม่จริงใจกับเราทุกคนนะคนอีสานเป็นคนที่มีนิสัยสนุกสนานร่าเริงแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตและคนอีสานนั่นแหละก็คือชาวนาถ้าเขามาว่าชาวนามาว่าคนอีสานมาว่าเราอย่าเอามาใส่ใจเพราะว่าเราจงยึดมั่นทำแต่สิ่งที่ดีของเราเอาเหตุความดีของเขาแม่แมนบอกเราไม่ต้องไปกลัวไปเอามาใส่ใจเพราะว่าอย่างที่บอกนั่นแหละบอกลูกว่าไม่ต้องอายใครนะลูกถ้าใครมาล้อว่าพ่อเป็นคนชาวนาตอนนี้ถึงว่าพ่อจะมีเงินแล้วลูกก็ไม่ต้องอายใครลูกยิ้มแล้วลูกหัวไปเลยถามครับว่าเธอกินข้าวหรือเปล่าถามเพื่อนที่โรงเรียนนะลูกนะบอกชินเนาะบอกคอยสอนลูกคอยสอนหลานคอยบอกลูกบอกเพื่อนที่โรงเรียนนะว่าเธอกินข้าวหรือเปล่าถ้าเขายังกินข้าวอยู่วันละครั้งก็ตามให้เขาคิดซะว่าคนที่ปลูกข้าวก็คือชาวนานี่แหละก็คือคนอีสานนี่แหละพี่น้องเอาของไปส่งให้เขาสำนึกแล้วก็ให้เขาไม่ต้องอายคิดซะว่าพ่อกูนี่แหละปลูกให้พวกพ่อแม่พวกคุณกินที่มาล้อฉันเนี่ยไม่ต้องมาล้อเพราะว่าการบูลลี่ที่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะทำอะไรก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่ากันทุกคนพี่น้องจ๋าเนาะเอามาลองเห็นฟังโอ้ยหัวจะควนอ๋อพี่น้องจ๋าหลานข่อยมันก็เงียบไปเลยเด้ข่อยบรู้ว่ามันข่อยบรู้ว่าไอหลานข่อยมันจะเอาเข้าไปในจิตใจของเขาหรือเปล่าเพราะว่าอยากจะให้เขามีความภาคภูมิใจว่าไม่ต้องไปอายใครพ่อแม่เขาเป็นคนอีสานพ่อแม่เขาเป็นคนมีความสนุกสนานหล่าเริงคนอีสานอาจจะล้าสมัยอย่างเช่นบอกก็ข่อยเนี่ยข่อยเป็นคนที่บอกภาษาศรีสะเกษข่อยบอกศรีสะเกษคือจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่เหมือนกับว่าเป็นประเทศเป็นจังหวัดที่เป็นประชากรที่มีประชากรที่จนที่สุดแต่ว่าไม่ต้องไปอายคนศรีสะเกษจะเป็นยังไงเราก็เป็นคนเหมือนกันแล้วเราก็เป็นคนชาวนาปลูกข้าวให้คนทั้งประเทศคนทั่วโลกทุกมื้อนี้ข่อยอยู่ที่เมืองนอกข่อยกินข้าวอย่างเช่นอ่ะข้อยก็กินข้าวที่เมืองนอกพ่อกินข้าวมาจากอีสานบ้างมาจากภาคกลางบ้างแต่อย่าลืมว่าชาวนาเนี่ยประมาณ 80% เนี่ยปลูกข้าวเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอายในลูกหลานเด้อลูกหลานพ่อแม่พี่น้องคนอีสานเป็นคนที่มีน้ำใจรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่จ้ะแล้วก็เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะถ้าใครทำดีกับเขาเนี่ยแต่แพ้เหตุดีกับเขาเนี่ยเขาจะจำเลยว่าเออเราจะต้องตอบแทนบุญคุณอะไรเงี้ยเราจะต้องมีความซื่อสัตย์นะพ่อแม่ข่อยสอนมาจังสันไปน้องโรงเรียนข่อยสอนมาจังสี่เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะบอกว่าเขารวยเขายังไงแล้วคนที่พูดเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นคนอีสานจริงๆหรือเปล่าก็คือหมายถึงว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไทยจริงๆหรือเปล่าว่าคนอีสานมีหลายเผ่าพันธุ์ที่เข้ามาด้วยกันนะแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยก็มาแบบว่ามาจากเป็นคนที่อพยพมาจากเมืองจีนบ้างอพยพมาจากทางใต้ทางเหนือทางอะไรบ้างไปน้องเนาะอันนี้เอามาลองให้ฟังเนาะขอบคุณทุกๆคนที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณที่ทักทายกันมาให้หายคิดถึงเนาะพี่น้องอยากบอกคนอีสานกับภูมิใจในตัวของเราภูมิใจในพ่อแม่ของเราบ้านเราอาจจะเก่าผุพังแต่คนอีสานมีความสุขนะพี่น้องนะเพียงแต่ว่าอย่าไปโกงใครอย่าให้ใครสิ่งที่มันอยู่กับเราตลอดไปก็คือความดีพี่น้องจ๋าทำแต่ความดีถ้าเราเผลอทำความชั่วไปแล้วเราก็จะต้องยังไงรู้ไหมเราก็จะต้อง
ขอโทษแล้วก็ก้าวข้ามมันไปแล้วก็ปรับใหม่ทำใหม่ทำสิ่งที่ดีเริ่มจากวันนี้เริ่มจากวันพรุ่งนี้เลยอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก่อนที่เราจะนอนเราไปทำไม่ดีกับใครใครทำไม่ดีกับเราก่อนที่เราจะนอนเนี่ยให้เราจะมีรู้ไหมก่อนที่เราจะนอนแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็เอาวางไว้ข้างนอกห้องนอนนอกจากไม่ต้องเอาเขาไปในห้องนอนตื่นเช้ามาเริ่มต้นวันใหม่เริ่มทำความดีเริ่มสิ่งใหม่ๆ